วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอันล็อกคลายความสงสัยทั้งในประเด็นเรื่องของกฎหมายการเมืองการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมนั้นเห็นได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายๆจริงๆนะคะและรายการ The Key นี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีข่าวโทรทัศน์ TIN N24 ช่อง16สถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถาบันพระปกเกล้าค่ะโดยในปีนี้ค่ะสถาบันพระปกเกล้าก็ก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้วนะคะทางสถาบันจึงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการเมืองภาคพลเมืองค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระรวมถึงครม.ส.ส.และสว.ออกมาแล้วนะคะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่31มกราคมที่ผ่านมาคำถามสำคัญที่พูดถึงกันเยอะก็คือกรณีของบทลงโทษที่ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีค่ะหากศาลฎีกาตัดสินแล้วว่ามีการฝ่าฝืนวินัยร้ายแรงนะคะประพฤติผิดวินัยร้ายแรงซึ่งนี่ยังไม่รวมโทษทางอาญาหรือว่าทางคดีนะคะกรณีอะไรบ้างที่อาจจะฝ่าฝืนวินัยร้ายแรงก็คือเช่นการไปรับของขวัญของกำนันที่ไม่ได้มาโดยเสน่หาหรือว่าเอาตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นต้นแต่คำถามก็คือว่าจะสามารถบังคับใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขคำตอบอันล็อกประเด็นสงสัยต่างๆเหล่านี้กับเดอะคีแมนของเราค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปพบกับเดอะคีแมนนะคะเราจะไปถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายแล้วก็ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาท่านหนึ่งกันค่ะภายหลังการประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพุทธศักราช2561ในราชกิจจานุเบกษานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญคร่ำวอดในวงการต่างๆต่างพากันออกมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายคำนวณสิทธิสมานถือเป็นบุคคลแรกๆในฐานะฝากฝั่งที่ไม่ใช่คนขององค์กรอิสระหรือแม้แต่ฝากฝั่งของศาลได้ออกมาตีโจทย์มาตรฐานทางจริยธรรมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่านี่คือนวัตกรรมทางกฎหมายใหม่เครื่องมือที่สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเพราะหากดูจากชื่อกฎหมายผ่านๆแล้วเสมือนจะใช้บังคับเฉพาะกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงองค์กรอิสระเท่านั้นแต่ที่นับว่าเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายก็เพราะว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนี้ยังใช้บังคับแก่บรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3ตำแหน่งสำคัญได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และรวมถึงคณะรัฐมนตรีหรือครม.อีกด้วยนอกจากมีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญก็กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการที่ถ้าจะมีการกล่าวหาว่าผู้ใดประพฤติผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับเขากำหนดให้เป็นช่องทางพิเศษที่แตกต่างไปจากการทุจริตประเภทอื่นนะครับแน่นอนในขั้นต้นนี่เหมือนกันคือไปร้องที่ปปช.กล่าวหาว่าผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยกระทำผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงปปช.ทำสำนวนถ้าไม่มีมูลก็ตกไปแต่ถ้ามีมูลเห็นว่ากระทำความผิดจริงเนี่ยนะครับปปช.จะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาเป็นองค์พิจารณาศาลฎีกานะครับไม่ใช่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาเนี่ยก็จะเป็นผู้พิจารณาส่วนกฎหมายวิธีการพิจารณาเนี่ยก็ให้ออกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนอีกหนึ่งความน่าสนใจของกฎเหล็กฉบับนี้ก็คือเงื่อนไขเวลาที่ออกมาใช้บังคับในช่วงเวลานี้ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีคดีตัวอย่างให้ศาลรัฐธรรมนูญสร้างมาตรฐานการพิจารณาแต่ก็มีนัยยะว่าองค์กรอิสระทั้งหมดที่ยังอยู่ในวาระรวมถึงคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ซึ่งทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งหมดนี้ล้วนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับนี้ทั้งสิ้นผมว่าในขณะนี้เรายังไม่สามารถที่จะตอบได้ก็ต้องดูรายละเอียดต่อไปเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีสส.ยังไม่มีสว.นะครับแต่เรามีคณะรัฐมนตรีเรามีสนช.ที่ทำหน้าที่สส.สว.ซึ่งก็ต้องล้วนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมทั้งสิ้นครับสุดท้ายนายคำนูณยังระบุว่าแม้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม
จะเป็นเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญที่มีช่องทางแตกต่างไปจากเดิมในอดีตซึ่งประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่มีคดีตัวอย่างเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ถือเป็นการแก้ไขปัญหาแก้วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งควรจะช่วยกันอุดช่องว่างช่องโหว่ให้ดียิ่งขึ้นเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ20ปีสถาบันพระปกเกล้าเพียงตอบคำถามว่าการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อใดมีบทลงโทษพ้นจากตำแหน่งระหว่างกอไก่ห้ามรับของกำนันที่ไม่ใช่โดยธรรมจรรยาหรือขอไข่ห้ามคบค้ากับผู้มีอิทธิพลผู้ทำผิดกฎหมายส่งคำตอบของคุณโดยอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้าผู้ตอบถูก20ท่านแรกจะได้รับหนังสือร่ายรัฐธรรมนูญที่มาหลักการและความสำคัญโดยอรรถสิทธิ์จันแก้วและวรศักดิ์จันภักดีช่วงเดอะคีย์แมนของเราวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณสราวุธเบญจกุลท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมที่จะมาให้รายละเอียดแล้วก็ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมฉบับนี้กับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับท่านเลขาคะต้องถามก่อนเจตนารมณ์ของมาตรฐานจริยธรรมฉบับนี้ที่ออกมาเนี่ยเพื่อต้องการอะไรคะคิดว่าคนที่ทำหน้าที่ในสาธารณะนะครับเป็นทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบได้ฉะนั้นบุคคลที่ทำหน้าที่ในทางสาธารณะจะต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่าการเพียงปฏิบัติตามกฎหมายต้องมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยฉะนั้นก็รัฐธรรมนูญจึงกำหนดว่าต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมกำหนดไว องค์กรอิสระทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมทั้งใช้ถึงส.ส.ส.ว.และคณะรัฐมนตรีด้วยเรียกได้ว่าต้องควบคุมจริยธรรมทั้งหมดใช่ครับแล้วกฎหมายที่ออกมาเนี่ยถือว่ามีฐานะเป็นอะไรคะแล้วก็จะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนในการดูแลเรื่องนี้เป็นการออกประกาศจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา219ครับฉะนั้นสภาพบังคับก็คือรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในมาตรา235ด้วยว่าเมื่อมีการฝ่าฝืนจริยธรรมที่ออกมาแล้วเนี่ยกระบวนการต่อไปก็คือปปช.จะต้องมีการไต่สวนถ้าเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาค่ะครับค่ะแล้วคนที่สามารถยื่นได้เป็นใครบ้างคะคือปกติเราก็จะเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆถึงมีสิทธิ์จะยื่นให้ปปช.ผมคิดว่าประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิ์ร้องนะณวันนี้คนที่ทำหน้าที่ในทางสาธารณะบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ถูกตรวจสอบโดยภาคประชาชนอยู่แล้วฉะนั้นไม่ว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญตัวคณะกรรมการปปช.เองก็สามารถถูกตรวจสอบได้ในรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ว่าประชาชนไม่น้อยกว่า 20,000 คนสามารถเข้าชื่อกันได้ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการเนี่ยสามารถที่จะให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้สามารถมาร้องได้ค่ะคราวนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้ขอบเขตของมาตรฐานจริยธรรมขนาดนี้แล้วฉบับนี้แล้วนะคะว่าครอบคลุมตรงไหนอย่างไรและเราถ้าสนใจอยากจะยื่นหรือตรวจสอบเนี่ยจะดูประเด็นไหนบ้างคะครับในมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดไว้เนี่ยแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันหมวดแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์ครับหมวดที่2เป็นเรื่องค่านิยมหลักแล้วก็หมวดที่3เป็นเรื่องทั่วไปในการฝ่าฝืนเรื่องอุดมการณ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องถือว่าการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงการไปเรียกรับของขวัญของกำนันที่เกินกว่าที่จะรับตามปกติอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีบทบัญญัติหลายเรื่องที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งประกาศใช้มีผลตั้งแต่วันที่31มกราคม2561เป็นต้นมาครับวิวัฒนาการสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็จะเรียนรู้จากภาคปฏิบัติเองถ้าเราเทียบเคียงกับประมวลจริยธรรมของตุลาการเนี่ยในประมวลจริยธรรมตุลาการเนี่ยมีทั้งหมด44ข้อมีคำอธิบายด้วยนะครับนอกจากเขียนหลักการแล้วอธิบายบอกว่ากรณีอย่างนี้ทำได้กรณีอย่างนี้ทำไม่ได้ยกตัวอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ดูด้วยฉะนั้นการปฏิบัติตามก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าเนื่องจากประกาศจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเพิ่งออกมาก็คงมีการพัฒนาการไปเรื่อยๆที่น่าสนใจคือในอุดมการณ์หลัก6ข้อถ้าเกิดทำผิดขึ้นมาถือว่าร้ายแรงนั่นหมายความว่าต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ถ้ากระทำความผิดทางอาญาก็สามารถถูกดำเนินคดีอาญาได้ทางปปช.ก็ส่งพนักงานอัยการส่งอัยการสูงสุดเพื่อส่งฟ้องยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหมวดที่ร้ายแรงหมวดที่เหลือนี่ถือว่าไม่ร้ายแรงใช่ไหมคะหมวดที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพฤติการการกระทำนะครับถ้าดูแล้วไม่ร้ายแรงแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นร้ายแรงเนี่ยอาจจะเข้าเรื่องร้ายแรงก็ได้คือแม้ว่าประกาศเนี่ยไม่ได้บอกว่าหมวด2หมวด3จะไม่ร้ายแรงไม่ได้ร้ายแรงโดยสภาพตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าพฤติการการทำจะเขียนอยู่ข้อหนึ่งกำหนดไว้เลยว่าถ้าดูพฤติการการทำแล้วเนี่ยถือว่าพิจารณาว่าร้ายแรงก็สามารถเข้าข่ายร้ายแรงได้เหมือนกันไม่เสมอไปว่าเข้าหมวด2หมวด3แล้วจะไม่ร้ายแรงเมื่อกี้เราพูดถึงบทลงโทษร้ายแรงไม่ร้ายแรงร้ายแรงไม่ร้ายแรงนี่มันต่างกันยังไงคะท่านร้ายแรงไม่ร้ายแรงต่างกันอย่างไรร้ายแรงเนี่ยก็คือถ้าปปช.เห็นว่าร้ายแรงก็จะส่งมาที่ศาลฎีกาพิจารณาแต่ถ้าไม่ร้ายแรงเนี่ยเรื่องก็จะพิจารณาในองค์กรของตัวเองอย่างเช่นในศาลนูนก็จะมีมาตรการวิธีการหรือว่าในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือองค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยก็จะมีกลไกในการบังคับใช้ในเรื่องวินจริยธรรมไม่ร้ายแรงของตัวเองก็จะมีการแยกไว้อย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดมันเกิดกรณีว่าพอไปชี้แจงต่อศาลแต่เจ้าตัวชี้แจงได้แล้วก็สามารถที่จะเหมือนดีเฟนต์ตัวเองได้แต่สังคมกลับไม่มองเช่นนั้นนะคะว่าเขาไม่ผิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกลไกการตรวจสอบกลไกการตรวจสอบเราก็จะเห็นได้หลายเรื่องครับว่ามาตรการทางสังคมเนี่ยโซเชียลแซงชั่นก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่จะถูกสังคมบอยคอตหรือว่าดำเนินการในบางเรื่องฉะนั้นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะอาจจะมาตรการทางสังคมอาจจะรุนแรงมากกว่ากระบวนการทางจริยธรรมก็เป็นไปได้แต่บางครั้งมาตรการทางสังคมก็อาจจะตัดสินไปก่อนที่ศาลจะลงโทษหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสังคมก็ตัดสินคนไปล่วงหน้าบางเรื่องศาลยังไม่ตัดสินเลยแต่ว่าสังคมเชื่อแล้วว่าคนนี้เป็นคนผิดคนไม่ดีอะไรสมมุติว่าขึ้นไปถึงศาลฎีกาแล้วเกิดศาลฎีกาตัดสินว่ามีความผิดขึ้นมาในกระบวนการขั้นตอนของศาลฎีกาที่พิจารณามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยจะสามารถมีการอุทธรณ์ต่อไปได้ไหมคะไม่ได้ก็เหมือนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ครับค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เลยคือตอนปี40เนี่ยอุทธรณ์ไม่ได้แต่ว่าพอรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยแก้ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่และรัฐธรรมนูญปี60ปัจจุบันก็สามารถอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ได้แต่กรณีของจริยธรรมเนี่ยไม่ได้ครับก็ผิดแล้วผิดเลยถึงที่สุดเลยก็คือครั้งเดียวจบเลยไม่มีการแก้ตัวแล้วถ้าผิดร้ายแรงก็ออกจากตำแหน่งทันทีใช่ไหมคนจับตำแหน่งครับถ้าร้ายแรงค่ะถ้ามีกรณีไม่ร้ายแรงแล้วขึ้นถึงศาลไหมคะท่านถ้าร้ายแรงไม่ถึงศาลไม่มาถึงศาลเฉพาะกรณีร้ายแรงแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือบางคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นดำรงตำแหน่งในศาลนูนหรือองค์กรอิสระบางตำแหน่งนะกำหนดไว้ว่าต้องเป็นมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ชัดฉะนั้นบางเรื่องแม้ว่าไม่ร้ายแรงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันว่าเขายังมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ไหมถ้าเขาไม่สามารถแสดงให้ที่สาธารณชนเห็นว่าเขามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ชัดอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันอีกคำถามนึงนะคะก็คือในกรณีปปช.ซึ่งจริงๆต้องเป็นผู้ตรวจสอบองค์กรอิสระอื่นๆเขาแล้วก็ทำเรื่องเพื่อจะขึ้นสู่ศาลฎีกาด้วยแต่ถ้าปปช.จะถูกตรวจสอบซะเองเนี่ยมันจะมีช่องทางไหนบ้างนอกจากประชาชนที่ท่านบอกตอนต้นส.ส.ส.ว.ไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนที่มีอยู่เนี่ยสามารถเข้าชื่อไม่ส.ส.อย่างเดียวหรือส.ว.อย่างเดียวหรือว่าทั้งส.ส.ส.ว.เข้าชื่อร่วมกันก็ได้ไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดหรือประชาชนมากกว่า 30,000 20,000 คนเข้าชื่อกันนะครับก็สามารถตรวจสอบปปช.ได้ดังนั้นเมื่อเข้าชื่อครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วเนี่ยก็จะส่งให้ศาลฎีกาตั้งผู้ไต่สวนอิสระนะครับคณะผู้ไต่สวนอิสระเป็นผู้ไต่สวนเรื่องนี้การตรวจสอบปปช.นี่มันจะยากกว่าองค์กรอื่นไหมคะท่านเลขาผมคิดว่าไม่มีอะไรยากนะครับทุกอย่างทำได้ครับก็ที่ผ่านมาที่เคย
เกิดตั้งในอดีตที่ผ่านมากรณีที่ปปชถูกตั้งตรวจสอบโดยคณะผู้ไต่สวนอิสระก็เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการลงโทษด้วยนะในคดีนั้นจริงๆการเข้าชื่อ 20,000 ชื่อนี่มันถือว่ายากไหมคะก็ผมว่ายากนะนั่นน่ะสิคะคนเยอะนั่นน่ะแต่ว่าผมว่าในฐานะที่สสสวเป็นตัวแทนประชาชน1ใน5เนี่ยถ้าสสสวรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วคิดว่ามีการละเมิดกฎหมายกระบวนการเข้าชื่อกันเนี่ยน่าจะง่ายกว่าประชาชน 20,000 คนเข้าชื่อแต่ณวันนี้ในกระบวนการส่งข้อมูลทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆก็จะง่ายขึ้นการที่จะรวบรวมรายชื่อ 20,000 คนไม่ยากแล้วนะในปัจจุบันผมคิดว่าในอดีตอาจจะยากณตอนนี้ต้องถือว่ามาตรฐานจริยธรรมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่31มกราคมที่ผ่านมาแสดงว่ามีผลแล้วกับสนช.ชุดนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ถูกต้องด้วยและองค์กรอิสระที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใช่ครับตามรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมครับใช่ครับค่ะแต่เห็นว่าจะมีระเบียบเพิ่มเติมออกมาอีกระเบียบที่มีคือระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับเนื่องจากว่าขั้นตอนเนี่ยเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีการร้องเรียนไปปปช.ต้องไต่สวนก่อนถ้าเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาฉะนั้นกระบวนการพิจารณาการไต่สวนในศาลฎีกาเนี่ยต้องมีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการองรับว่าจะส่งเรื่องมาได้ยังไงกระบวนการไต่สวนจะทําอย่างไรบ้างการออกคําสั่งว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่จะต้องทําคําสั่งอย่างไรฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ก็จะเขียนรองรับทั้งหมดว่าทําอย่างไรต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยมารองรับการทำงานก็เหมือนกับแบบขั้นตอนการทำงานของศาลใช่ครับเหมือนกับกรณีคดีอาญานักการเมืองก็จะต้องมีระเบียบต่างๆมารองรับเหมือนกันค่ะค่ะเรียกว่าน่าจะเป็นการป้องปรามเอาไว้ก่อนได้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมฉันคิดว่าเราเห็นรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมฉบับนี้ที่ออกมามีเจตนารมณ์เพื่ออะไรมีรายละเอียดอย่างไรร้ายแรงคืออะไรตรวจสอบใครได้บ้างแต่ประเด็นก็คืออย่างที่ท่านบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นการป้องปรามแต่การป้องปรามตรงนี้กลไกตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การอุดช่องว่างช่องโหว่ให้องค์กรอิสระรวมถึงครม.ส.ส.ส.ว.ทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรมอย่างไรรวมไปถึงน่าจะมีกลไกตรวจสอบอื่นเข้ามาผนวกด้วยไหมพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาอันล็อกเรื่องนี้กันเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ20ปีสถาบันพระปกเกล้าเพียงตอบคำถามว่าการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อใดมีบทลงโทษพ้นจากตำแหน่งระหว่างกไก่ห้ามรับของกำนันที่ไม่ใช่โดยธรรมจรรยาหรือขอไข่ห้ามคบค้ากับผู้มีอิทธิพลผู้ทำผิดกฎหมายส่งคำตอบของคุณโดยอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้าผู้ตอบถูก20ท่านแรกจะได้รับหนังสือร่ายรัฐธรรมนูญที่มาหลักการและความสำคัญโดยอรรถสิทธิ์จันแก้วและวรศักดิ์จันภักดีเข้าสู่ช่วงอันล็อกสุดท้ายนะคะเรามาอันล็อกประเด็นกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรมาเสริมเพื่อให้มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระกับครม.ส.ส.ส.ว.สามารถที่จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญเรายังอยู่กับท่านเลขาธิการศาลยุติธรรมนะคะคุณสราวุธเบญจกุลนะคะท่านเลขาสราวุธคะประเด็นก็คือว่าเรามีกลไกตรวจสอบแบบนี้ออกมาแล้วอะไรที่มันจะมาเสริมหรืออุดช่องว่างช่องโหว่ในมาตรฐานจริยธรรมนี้อีกได้บ้างท่านมองอย่างไรผมคิดว่ากลไกของภาคสังคมนะครับภาคประชาชนมีบทบาทอย่างมากถ้าให้ประชาชนได้รู้ว่าคนที่อาสาเข้ามาทำงานบุคคลที่ทำหน้าที่ในที่สาธารณะจะต้องมีความรับผิดชอบมีมาตรฐานที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปอย่างไรบ้างแล้วก็มีช่องทางกลไกในการตรวจสอบอย่างไรอันนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในกฎกติกามากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญผมก็หวังว่าถ้าทุกคนที่อยู่ในหน้าที่มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบกรณีที่จะมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าทุกคนตระหนักถึงตรงนี้แสดงว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นความเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่ถึงกันและกันไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งหรือว่าประชาชนมันต้องเอื้อซึ่งกันและกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าการทำหน้าที่เหล่านี้เป็นการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะประชาชนก็ได้รับผลกระทบจากการที่บุคคลเหล่านี้ดำรงตำแหน่งและกระทำการใดที่อาจจะกระทบกับประโยชน์สาธารณะก็ได้ครับค่ะแล้วคราวนี้ที่สำคัญก็คือเราจะมีกลไกในการส่งเสริม
การตรวจสอบของภาคประชาชนหรือว่าประชาสังคมอย่างไรเพื่อให้เขารู้ถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่จะมาร่วมกันผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารในสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะส่งทำข้อความที่เข้าใจง่ายๆในการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่ากระบวนการในการตรวจสอบมีนะรวมทั้งได้ทราบว่าสิ่งไหนเป็นข้อห้ามทำได้ทำไม่ได้ก็จะเกิดคำถามจากภาคสังคมหรือภาคประชาชนเองว่าสิ่งที่เขาเห็นว่าคนเหล่านี้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างท่านเลขาอยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมหรือประชาชนเข้าใจได้ยังไงว่าการตรวจสอบเนี่ยมันสำคัญยังไงผมว่าการตรวจสอบเป็นกลไกที่สำคัญนะครับสร้างความโปร่งใสแล้วก็ทำให้ทุกคนสามารถรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะได้นะครับที่จะบุคคลที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็เข้ามาเพื่อทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่ตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคประชาชนฉะนั้นก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในประเทศด้วยหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าอาจจะธุระไม่ใช่เพราะหลายคนก็ยังรู้สึกว่าโกงได้แต่ถ้าไม่เบียดเบียนประเทศชาติประชาชนมากเกินไปก็ปล่อยเข้าไปบ้างหรืออะไรนี้หรือบางทีมองว่ามันเป็นข่าวใหญ่ที่ไกลตัวเราอะค่ะถึงแม้ว่าทุกวันนี้ความรู้สึกแบบนี้มันจะน้อยลงไปบ้างแล้วแต่มันก็ยังคงมีอยู่ท่านคิดยังไงคะผมมองว่าปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะที่ถ้าทุกคนวางเฉยแล้วก็คิดว่าธุระไม่ใช่อันนี้ก็จะเกิดความเสียหายกับส่วนรวมแล้วก็เสียหายกับประเทศด้วยดังนั้นถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันทำให้มันสังคมดีขึ้นนะครับคนที่เข้ามาก็จะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับส่วนรวมครับดิฉันเห็นหลายอย่างที่กฎหมายออกมาบ้านเรามีแต่คนบอกว่าเป็นกฎหมายที่ดีทั้งนั้นแต่ขาดการบังคับใช้อย่างกรณีนี้การบังคับใช้มันคืออะไรคะท่านเลขาผมคิดว่าการบังคับใช้ก็อย่างกรณีที่ศาลฎีกากำลังออกระเบียบที่ประชุมใหญ่นะครับแล้วก็คือปปช.ทำกลไกในการไต่สวนทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมก็คือมีส่วนในการที่จะเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องชี้เบาะแสแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาถ้าครบวงจรลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายก็จะมีประสิทธิภาพเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับทุกคนสุดท้ายท่านเลขาอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะข่าวหลายข่าวเนี่ยอ้างอิงกฎหมายและอยากจะได้ความรู้จากกระบวนการยุติธรรมเยอะเลยทีเดียวผมคิดว่าที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนก็คือเนื่องจากเรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นทิศทางที่ดีนะครับในการที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้บุคคลที่ทำหน้าที่สาธารณะเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมมากขึ้นถ้าทุกท่านได้ทราบและเข้าใจแล้วท่านก็สามารถช่วยกันชี้เบาะแสหรือว่าให้ข้อมูลกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีการบังคับใช้อย่างแท้จริงครับช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ประเทศไทยก็จะดีขึ้นครับใช่ค่ะอย่างที่ท่านเลขาสราวุธบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทุกปัญหาถึงแม้จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขนาดไหนปัญหาระดับชาติปัญหาระดับนโยบายแต่สุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวพันมาถึงระดับเล็กๆที่เป็นหน่วยเล็กๆของสังคมอย่างเราประชาชนคนไทยทุกคนเราไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปบริหารหรือว่าจับผิดอะไรได้แต่ว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยการรวมตัวกันและก็มีช่องทางในการที่จะตรวจสอบได้เช่นกันหลากหลายเรื่องอย่างเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมเรารวมตัวกันได้20,000 รายชื่อสามารถที่จะตรวจสอบทั้งองค์กรอิสระต่างๆนะคะทั้งคณะรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางตามรัฐธรรมนูญขอให้เราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของเราแต่มันคือหน้าที่ของพลเมืองและประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะท่านสราวุธค่ะหมดเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะรายการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 22:00 นถึง 22:30 นทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 Digital TV ช่อง16ค่ะและรับชมได้อีกครั้งทุกวันจันทร์นะคะทางช่อง TN2 ช่อง784ในเวลา 21:00 นถึง 21:30 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านเลขาสราวุธดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ20ปีสถาบันพระปกเกล้าเพียงตอบคำถามว่า
การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อใดมีบทลงโทษพ้นจากตำแหน่งระหว่างกไก่ห้ามรับของกำนันที่ไม่ใช่โดยธรรมจรรยาหรือขอไข่ห้ามคบค้ากับผู้มีอิทธิพลผู้ทำผิดกฎหมายส่งคำตอบของคุณโดยอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้าผู้ตอบถูก20ท่านแรกจะได้รับหนังสือร่ายรัฐธรรมนูญที่มาหลักการและความสำคัญโดยอรรถสิทธิ์จันแก้วและวรศักดิ์จันภักดี